ที่นี่โรงแรมใกล้ๆอสมทนี่ครับนี่นะปัญหาที่มีการพูดถึงกันเยอะมีอะไรบ้างครับอดีตหัวหน้าพรรคชลน่านสีแก้วนะครับก็มารับบรรดาพรรคพวกนะครับก็สวมเสื้อกันแบบนี้มาจับไม้จับมือแสดงความยินดีกันนะฮะคุณภูมิธรรมก็มีการชี้แจงในที่ประชุมแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งที่มีการไปเจรจาหารือกับพรรคก้าวไกลเพื่อจะตั้งรัฐบาลคุณภูมิธรรมก็บอกนะครับบอกว่าได้เป็นตัวแทนไปก็ไปหารือนะครับว่าจำนวนส.ส.ที่ได้มาพรรคก้าวไกล151แล้วก็พรรคเพื่อไทย141นะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนักหรอกนะเอาตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีช่วยนี่นะเอาเท่ากันนะ14ตำแหน่งครับส่วนเรื่องของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็พรรคก้าวไกลอยู่แล้วครับอันดับเสียงข้างมากนี่นะก็คือคุณพิธาส่วนตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเมื่อพรรคโน้นได้เบอร์หนึ่งไปแล้วบริหารนะครับนิติบัญญัติก็ต้องเอาพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณภูมิธรรมก็บอกว่ารอคำตอบจากพรรคก้าวไกลอยู่แต่ในที่ประชุมวันนี้คุณอดิศรเพียงเกตนะครับผู้ใหญ่ๆแห่งภาคอีสานเนี่ยสสบัญชีรายชื่อยกมือขึ้นถามนะครับว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยศักดิ์ศรีมันก็ต้องเท่ากันนะคะแนนเสียงก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ไปด้วยกันแล้วรักกันแล้วนะครับมันก็ต้องดูด้วยเรื่องของความเหมาะสมเพราะว่าก้าวไกลนะครับก็ได้ตำแหน่งนายกไปแล้วพรรคเพื่อไทยนะครับก็ต้องได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีมันก็ใกล้กันอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นะโอ้โหมันจะเป็นยังไงล่ะครับนี่นะเรื่องของนะครับที่เลือกตั้งเข้ามาเนี่ยผมอยากให้นะครับบอกว่าโอ้พอเลือกตั้งมันเปรียบเสมือนนะครับก็คือว่าพระบวชใหม่ครับพอบวชใหม่นะครับมาปั๊บนึงจะเป็นเจ้าอาวาสเหรอไม่ก็ไม่เห็นด้วยแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่บอกว่าตั้งข้อสงสัยอยู่สำหรับบรรดาสมาชิกพรรคเพื่อไทยวันนี้ครับไม่จบง่ายๆหรอกค่ะรอดูกันต่อไปนะคะเดี๋ยวคุยคำนั้นบ่าย 3:00 น.